วันนี้ทบทวนทั้งบทเลยที่เราเรียนมาในบทที่2นะคะแล้วเดี๋ยวเรียนจบก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนสอบนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้สอบบทแรกนะคะกรุณาไปสอบด้วยวันนี้เรามาทบทวนนะคะเดี๋ยวไปดูเลยแต่ละอันการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะคะ1ก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลัง3 2ก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ดีกรีสูงกว่า3นะคะอันนี้คือ2เรื่องใหญ่ๆในบทนี้เดี๋ยวไปดูแต่ละข้อ1นะคะข้อแรกเลยก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและก็ผลต่างของกำลัง3ก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันถูกไหมคะก็คือa กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ a คูณ b บวก b กำลัง2อันนี้คือผลบวกนะคะนักเรียนจำไว้นะคะถ้าอยู่ในรูปของกำลัง3นะคะเราก็สามารถแยกตัวประกอบนะคะอยู่ในรูปนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เป็นกำลัง3ตัวใดตัวหนึ่งนะคะก็ทำให้เป็นกำลัง3ก่อนทั้งคู่นะคะแล้วก็แยกนะคะต่อไปผลต่างนะคะก็คืออยู่ในรูป a กำลัง3ลบ b กำลัง3ก็จะได้เท่ากับ a ลบ b คูณ a กำลัง2บวก a คูณ b บวก b กำลัง2นะคะอันนี้ก็เหมือนกันดูเครื่องหมายดีๆนะคะเครื่องหมายจะสลับกันอยู่นะคะจะต่างกันอยู่นะคะผลบวกกับลบทีนี้เราไปดูตัวอย่างของเรื่องนี้ก่อนนะคะตัวอย่างที่1จงแยกตัวประกอบของ8ลบ x กำลัง3นะคะไม่ยากเนาะอันนี้อันแรกเลยนะคะเราก็ต้องทำ8ให้อยู่ในรูปของกำลัง3ก่อนนะคะเพราะว่า x กำลัง3เป็นกำลัง3แล้วเราก็จะได้เป็น2กำลัง3 2กำลัง3ก็มีค่าเท่ากับ8นะคะแล้วก็ลบด้วย x กำลัง3ทีนี้ตอนนี้ทั้งคู่ของเราเป็นกำลัง3ทั้งคู่แล้วถูกไหมคะหน้าของเราก็จะเท่ากับ2หลังของเราก็คือ x เราก็จะได้เป็น2ลบ xนะคะคูณด้วย2กำลัง2ก็คือหน้ากำลัง2บวก2คูณ x ก็คือ 2x ไปเลยเนาะแล้วก็บวก x กำลัง2นะคะก็คือหลังกำลัง2นั่นเองเราก็จะได้เท่ากับ2ลบ x นะคะคูณอยู่กับ4บวก 2x บวก x กำลัง2ดังนั้นตอบได้เลยนะคะ8ลบ x กำลัง3เท่ากับ2ลบ x คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก 2x บวก4อันนี้คือสลับพจน์จัดรูปให้สวยนะคะก็คือให้กำลัง2อยู่หน้านะคะเราสามารถสลับได้นะคะให้เป็นบวกสามารถจัดรูปได้แต่ว่าถ้าใครจะตอบบรรทัดบนถูกไหมก็โอเคก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้นะคะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างแรกทันไหมโอเคไหมโอเคนะตัวอย่างแรกง่ายไม่ยากหรอกดังนั้นเลขตัวเดียวนะคะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะแยกตัวประกอบของ 27x กำลัง3บวก125อันนี้ก็ยังอยู่ที่กำลัง3เหมือนเดิมอันนี้เป็นผลบวกกำลัง3นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทำให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในรูปของกำลัง3ก่อนนะคะ 27x กำลัง3เราก็จะได้เป็น 3x ทั้งหมดกำลัง3นะคะเนื่องจาก3กำลัง3เท่ากับ27นะคะแล้วก็บวกด้วย5กำลัง3 5กำลัง3ก็จะเท่ากับ125อันนี้เธอต้องแม่นในเรื่องของเลขยกกำลังด้วยนะคะว่าอะไรกำลังอะไรได้เท่าไหร่นะคะส่วนมากที่ใช้อยู่หลักๆก็มี3มี4มี2มี5มี6 7 10เนี่ยใช้หลักๆใช้กับทุกตัวเลยพี่ครูพูดมาเหรอวะทุกตัวเลยต่อไปได้แล้วนะคะพุทธหน้าก็คือ3x หลังก็คือ5เราก็ได้เป็นหน้าบวกหลังก็คือ 3x บวก5แล้วคูณอยู่กับ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ 3x คูณ5บวก5กำลัง2บรรทัดนี้ถ้าใครแม่นนะไม่เขียนก็ได้ลัดได้นะคะสำหรับคนที่แม่นแล้วเพราะว่ายังไงอะ 3x บวก5คูณอยู่กับ 9x กำลัง2เนี่ยเรารู้อยู่แล้ว3กำลัง2มันคือ9 x กำลัง2ก็คือ x กำลัง2ก็ได้9 x กำลัง2มันตัดบนสามารถลัดได้หรือถ้าว่าสมมติว่าใครที่แบบแม่นแล้วที่เขียนแบบเนี้ยต้องการแบบคิดเร็วๆก็ลัดเลย
แล้วลบด้วย 15x ก็เหมือนกัน3คูณ5ก็ได้ 15x ก็ดึงมานะคะแล้วก็บวกด้วย25ก็คือ5กำลัง2นั่นเองก็ตอบเลยดังนั้น 27x กำลัง3บวก125ก็เท่ากับ 3x บวก5คูณอยู่กับ 9x กำลัง2ลบ15บวก25เป็นคำตอบจบอันนี้คือเรื่องนี้2ข้อพออันนี้คือผลต่างกับผลบวกโอเคไหมกำลัง3โอเคนะต่อไปเรื่องที่2ก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ดีกรีสูงกว่า3จะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องย่อยนะคะก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ที่สามารถจัดได้อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง2นะคะ2ก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ที่สามารถจัดได้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์และ3ก็คือจัดได้อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3หรือผลต่างของกำลัง3นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือสามารถใช้แนวคิดจากการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2อันนี้คือ4เรื่องย่อยที่อยู่ในข้อ2ใหญ่นะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างครูเอามาให้ดูแต่ก่อนไปดูตัวอย่างเดี๋ยวมาทบทวนในแต่ละอันก่อนแต่ละรูปก่อนว่าอะไรจะได้อยู่ในอะไรนะคะเหมือนอันแรกทบทวนนะคะนี้ทบทวนความรู้เดิมเลยความรู้เก่าเลยนะคะม.2เรียนมาแล้วนะคะแต่ว่าต้องนำมาใช้ในเรื่องนี้นะคะก็คือพหุนามที่อยู่ในพหุนามดีกรี2ที่อยู่ในรูปของ x กำลัง2บวก bx บวก c นะคะนี้เราแยกเป็น2วงเล็บก็คือ x บวก m คูณกับ x บวก n นะคะได้เมื่ออะไรเมื่อ m คูณ n เท่ากับ c และ m บวก n เท่ากับ b โดยที่b c m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะอันนี้จำง่ายๆเลยถ้าอยู่ในรูปนี้ก็คือเราแยกตัว2วงเล็บนั่นแหละนะคะเหมือนที่เรียนต่อไปถ้าพหุนามดีกรี2เนี่ยอยู่ในรูปของ a x กำลัง2บวก b x บวก c เราก็จะแยกเป็น p x บวก r คูณกับ q x บวก s อันนี้คือเพิ่มมาก็คือมีสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เหมือนอันแรกหัวข้อแรกเมื่อกี้ก็คือหน้าสัมประสิทธิ์หน้า x เนี่ยเป็น1ถูกไหมสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2อ่ะเป็น1แต่อันนี้เพิ่มมาคือสัมประสิทธิ์หน้า x เนี่ยจะไม่เป็น1แล้วจะไม่เท่ากับ1แล้วก็ไม่เท่ากับ0ด้วยนะคะก็จะจัดได้อยู่ในรูปนี้ก็คือแยก2วงเล็บเหมือนเดิมนะคะแต่ต้องดูเครื่องหมายเอาเองต่อไปถ้า a และ b เป็นพหุนามจะแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ตามสูตรดังนี้อันนี้คือกำลัง2สมบูรณ์นะคะก็คือ a กำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2นะคะก็เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2อันนี้คือรูปนี้นะคะอีกอันนึงก็คือ a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2เท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2อันนี้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์นะคะให้นักเรียนจำตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้อันต่อไปถ้า a และ b เป็นพหุนามจงแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นผลต่างกำลัง2ได้ตามสูตรนี้อันนี้ผลต่างกำลัง2ง่ายๆเลย a กำลัง2ลบ b กำลัง2ก็เท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b อันนี้นะคะแยกเป็น2วงเล็บอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกอันนี้เฉพาะผลต่างกำลัง2นะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างเนี่ยยกมาให้ดู2ข้อเท่านั้นนะคะเลือกมานะคะไม่ได้ยกให้ทุกข้อใน4ข้อนั้นแต่เลือกมาแบบที่เจอบ่อยๆแล้วก็แบบที่ออกสอบบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะแยกตัวประกอบของ81 x กำลัง4ลบ 2,400 x อันนี้นะคะเราทำ2ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของกำลัง2นะคะหรือผลต่างกำลัง2นั่นเองนะคะจาก 81x กำลัง4เนี่ยเราก็ทำให้เป็นกำลัง2ทั้งคู่เราก็จะได้เป็น 9x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2เพราะว่า9กำลัง2เท่ากับ81นะคะแล้วลบด้วย49กำลัง2 49กำลัง2ก็ได้เท่ากับ 2,401 นะคะอันนี้จะได้อยู่ในรูปกับผลต่างกำลัง2ทีนี้เมื่อนักเรียนได้ตรงนี้แล้วนักเรียนก็แยกเป็น2วงเล็บนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือลบอันนึงแล้วก็บวกอันนึงเราก็จะได้เป็น 9x กำลัง2ลบ49แล้วก็คูณอยู่กับ 9x กำลัง2บวก49นะคะอันนี้2เล็บลบอันหนึ่งบวกอันหนึ่งอย่าลืมนะคะทีนี้พอนักเรียนดูตรงนี้อ่ะ
มันยังออกไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้ 9x กำลัง 2 ลบ 49 เนี่ยมันยังทำให้เป็นกำลัง 2 ได้อยู่นะคะเราก็แยกให้เป็นกำลัง 2 เหมือนเดิมให้เป็นส่วนต่างกำลัง 2 นะคะเราก็จะได้เป็น 3x ทั้งหมดกำลัง 2 ลบ 7 กำลัง 2 นะคะบอกว่าวงเล็บนี้นะมาจากวงเล็บ 9x กำลัง 2 ลบ 49 นะคะแล้ว 9x กำลัง 2 บวก 49 เนี่ยก็ดึงลงมาเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีผลบวกกำลัง 2 บอกแล้วว่าไม่มีนะคะแยกต่อไม่ได้นะคะต่อไปเราจับแยกตรงนี้เลย 3x กำลัง 2 ลบ 7 กำลัง 2 ก็จะได้เป็น 3x ลบ 7 คูณอยู่กับ 3x บวก 7 แล้วคูณอยู่กับ 9x กำลัง 2 บวก 49 อันนี้ก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะคะดังนั้น81x กำลัง 4 ลบ 2,400x ก็เท่ากับ 3x ลบ 7 คูณ 3x บวก 7 แล้วก็คูณ 9x กำลัง 2 บวก 49 โอเคไหมข้อนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างข้อนี้สอบถามได้นะโอเคถ้าโอเคกูไปต่อเลยนะคะไปตัวอย่างที่ 4 เพิ่มเลขให้อีกสักนิดหนึ่งนะคะและเพิ่มกำลังด้วยอันนี้แยกตัวประกอบของ 343x กำลัง 6 บวก 1,000 z กำลัง 6 มีตัวแปรทั้งคู่ด้วยมีตัวเลขทั้งคู่ด้วยแล้วก็กำลัง 6 ด้วยทำยังไงดีทำยังไงดีมีใครตอบได้บ้างว่าทำยังไงดีลองทำก่อนเอาให้ลองทำเองถ้างั้นลองทำก่อนข้อนี้2นาทีพอแล้ววิธีดูดูง่ายๆเลยดูจากตัวเลขข้างหน้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปร343กับ 1,000 น่ะเธอดูซิว่ามันยกกำลัง 2 หรือยกกำลัง 3 ได้เบนซ์ถามเบนซ์ดีกว่าเบนซ์จ๋าครับเบนซ์ทำเป็นกำลัง 2 หรือกำลัง 3 ครับกำลัง 3 ครับกำลัง3ครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเบนบอกว่าเบนทำเป็นกำลัง3นะเบนทำเป็นกำลัง3ว่ามันต้องมีคนได้บ้างสินัชชา347อะไรกำลัง3 7 7 343อะไรเก่งมาก7กำลัง3เท่ากับ343ได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะคะต่อไป 1,000 เนี่ยคือว่าน่าจะไม่มีใครไม่รู้เนาะ 1,000 โห 1,000 อะไรกำลัง3 10ครับ10กำลัง3เท่ากับ 1,000 ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่เราก็แยกเลย7x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3เจกำลัง3 343 x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3เนี่ยก็ได้กับ x กำลัง6นั่นแหละเพราะว่าเอาแยกชี้กำลังไปคูณกันแล้วบวกกับ10 z กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3ทีนี้เราได้ตรงนี้แล้วเป็นผลบวกกำลัง3ถูกไหมหน้าก็คือ7 x กำลัง2หลังก็คือ10 z กำลัง2เราก็แยกตามสูตรเลยหน้าบวกหลังก็จะได้เป็น7 x กำลัง2บวก10 z กำลัง2คูณอยู่กับ49x กำลัง4อันนี้กูรัดแล้วนะหน้ากำลัง2ก็คือ 7x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2 7กำลัง2 49 x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2 2 2 4ก็เป็น 49x กำลัง4ลบอยู่กับ 70x กำลัง2 z กำลัง2 70ก็คือ7คูณ10ได้ 70x กำลัง2แล้วก็ z กำลัง2บวก100 z กำลัง4ก็คือ10กำลัง2นั่นเองได้100งงไหมมาตัดนี้ตางงไหมไม่งงโอเคจบเสร็จไปต่อดังนั้น 343x กำลัง 6 บวก 1,000 z กำลัง 6 เท่ากับ 7x กำลัง 2 บวก 10 z กำลัง 2 คูณอยู่กับ 49x กำลัง 4 ลบ 70x กำลัง 2 z กำลัง 2 บวก 100 z กำลัง 4 จบเสร็จ 1 ข้อถูกไหมจันถูกเบนถูกไหมถูกครับโอเคจบเมโอเคไหมลูกเฟมโอเคไหมคะแล้วทีนี้วันนี้แบบฝึกหัดวันนี้ให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะหน้า65ข้อคู่
เลขคู่ใครไม่รู้จักเลขคู่ล่ะฉันเขียนให้ดูแล้ว2 4 6 8 10 12 13 16 18แล้วก็20ทั้งหมด10ข้อ10คะแนนทำลงในสมุดโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้คะแนนจบแล้วนะคะเดี๋ยวครูตัดวิดีโออะไรเสร็จเรียบร้อยอัพลงย้อนหลังแล้วทีนี้ครูก็จะใส่แบบทดสอบไว้ให้กรุณาเข้าไปทำด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมบทแรกที่ใครยังไม่ทำไปทำด้วยนะคะโอเคไหมวันนี้โอเคนะแบบทดสอบวันนี้ไม่เยอะนะ10ข้อเองทำได้ตลอดไม่ทำวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ก็ทำวันมะรืนก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ขอให้ทำก็พอ10ข้อไม่เยอะแล้วก็การบ้าน10ข้อทำด้วยโอเคไหมโอเคใหญ่แม่เพื่อนขยันเนี่ยเพื่อนนั่งทำแล้วดูตาที่ครูให้เธอทำแบบทดสอบอ่ะหนึ่งเลยเพื่อเช็คว่าที่เธอเรียนออนไลน์ไปเธอเข้าใจเพียงไหนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเวลาเปิดเทอมมาครูจะได้รู้ว่าเออเธอทำตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้จะได้มาถึงตรงนั้นตรงนี้จะได้รู้ว่าใครไม่ได้ตรงไหนนะคะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันจะด้านมันจะดูได้ว่าใครไม่ได้ข้อไหนข้อไหนแบบไหนแบบเนี้ยครูสามารถที่จะมาทบทวนแล้วว่าสอนสื่อไม่เจอได้ฉะนั้นครูเลยอยากให้เธอเนี่ยทำแบบทดสอบเพราะอะไรแล้วทำแบบฝึกหัดส่งบ้างเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ดูโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวจบแค่นี้เวลาที่เหลือไปทบทวนครูน่าจะใส่แบบฝึกหัดให้ประมาณไม่ใส่เลยก็น่าจะช่วงเย็นเลยหรือดึกเลยประมาณนั้นเลยครูก็ทำพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกโอเคนะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจบกันไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะขึ้นบทที่3แล้วนะคะบทที่3แล้วนะคะบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้แค่นี้แหละไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ